ถลงข่าวแล้วค่ะสับซีรีส์ที่หลายคนรอคอยทางช่อง3นะคะนั่นก็คือ Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นวัยรักนะคะซึ่งก็มีผู้บริหารจากทางช่อง3ค่ะคุณสุบัณฑิตสุวรรณนพนะคะแล้วก็ผู้บริหาร Star Hunter Entertainment คุณโอยศกรหิรันนะคะแล้วก็กลุ่มพันธมิตรค่ะและแน่นอนค่ะก็ต้องมีเหล่านักแสดงมาร่วมเปิดตัวด้วยนะคะก็มีคิมมอนวโรดมคอปเตอร์พานุวัฒน์บาสุรเดชแล้วก็นักแสดงอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวเรียกว่าเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับเป็นอย่างมากมายนะคะไฮไลท์ของงานนี้ค่ะคือการเปิดตัวอย่างซีรีส์ให้ดูพร้อมกันครั้งแรกนะคะแล้วก็เหล่านักแสดงเองก็มีน้ำตาซึมนะหลังจากที่ได้เห็นซีรีส์นี้ตัวอย่างซีรีส์นี้ค่ะแล้วก็บอกว่าแต่ละคนเนี่ยต้องทำการบ้านอย่างหนักมากแล้วก็อยากให้สื่อแล้วก็อยากสื่อให้เห็นถึงความรักที่ไม่มีขอบเขตส่วนเรื่องของความจี้ความฟินนะคะไม่อยากพูดอยากให้ดูเองเลยค่ะทำไมมีน้ำตาล่ะนั่นน่ะสิดีใจแหละครับแล้วก็กดดันด้วยครับเราก็ต้องตั้งใจทำให้ดี acting อะไรที่เราเคยติดขัดเราก็ต้องเพิ่งเรียนมันเพิ่มนะครับทำการบ้านทำบทดีๆรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่งของพวกเราอยากให้เรื่องนี้แบบว่ามันกินใจกับผู้ชมที่สุดแล้วกันอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังจากเรื่องนี้อะไรเงี้ยเชื่อทุกคนติดตามแล้วก็ทุกคนดีใจที่เราได้มารับบทบาทที่ทุกคนรอคอยอีกครั้งนึงผมมาเป็นตัวปริศนามันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมทุกคนต้องนั่งลุ้นเองผมไม่อยากสปอยแก่นที่เราพยายามจะสื่อสารทั้งหมดใดๆก็ตามแต่มันคือเรื่องของความรักแล้วทำไมความรักมันถึงไม่มีขอบเขต Gen Y The Series ด้วยนะครับออนแอร์ตอนแรกเนี่ยวันที่11เดือน11นะครับเวลา 4:50 นะครับผมที่ช่อง3กด33นะครับฤกษ์ดีนะคะวันที่11เดือน11เวลา 4:50 ทางช่อง3กด33ค่ะ